ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมทวีศักดิ์อ่องเผาครับได้เดินทางมาที่อำเภอโพทะเลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเข้ามาที่ตำบลทนงนะฮะเพื่อมาดูเกษตรกรที่ใช้สินค้าของนุชฟอร์ไลท์กับแตงนะที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเกษตรกรยืนอยู่ข้างเราแล้วนะครับเดี๋ยวมาพบกับเกษตรกรโดยตรงเลยครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคนชื่ออะไรครับผมผมชื่อนพพลฉ่ำพงครับคุณนพพลฉ่ำพงครับนะครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ตำบลทนงอำเภอโพทะเลครับครับรู้จักนุชฟอร์ไลท์ได้ยังไงครับก็มีคนแนะนำให้ใช้ครับร้านคาร้านปุ๋ยร้านปุ๋ยครับลุงเนียมลุงเนียมเนาะวันนี้วันนี้เขามาด้วยไหมก็แฟนเข้ามาครับแฟนเข้ามาอ้าวแนะนำตัวหน่อยครับค่ะสมจิตปิ่นแก้วค่ะแฟนชื่อว่าลุงเนียมอะค่ะแฟนลุงเนียมจ้ะคุณนพพลครับใช้สินค้าของนุชฟอร์ไลท์นะครับใช้ตัวไหนบ้างครับก็ใช้สูตร1กับสูตร2ครับใช้เป็นประจำครับเป็นประจำเลยแล้วก็เกียร์ล่าด้วยใช่ไหมครับแล้วคุณใช้ยังไงครับก็ใช้ผสมน้ำ20ลิตร20ลิตรยา5ซีซีครับอ๋อนุชฟอร์ไลท์5ซีซีครับนะครับผสมกันใช่ไหมผสมกันครั้งแรกนี่ใช้ผสมกับอะไรเกียร์ล่าถูกไหมครับผสมกับยาเชื้อราเกียร์ล่าครับฉีดตั้งแต่ตอนไหนตอนไหนเลยก็ตอนแตงอายุได้4วันก็เริ่มฉีดแล้วครับโอ้แตงเล็กๆเนี่ยนะครับออกจากหลุมมามีใบ4ใบครับก็เริ่มฉีดเลยเริ่มฉีดใช้สูตร1กับเกียร์ล่าเกียร์ล่านะครับแล้วคุณนพพลทําแปลงแตงมานานหรือยังนานแล้วครับหลาย5-6 ปีแล้วครับ5-6 ปีก็ทํามาหลายรุ่นก็ชํานาญแล้วว่างั้นเถอะแล้วจากก่อนนั้นเราเคยใช้สินค้าตัวอื่นเนี่ยที่ท้องตลาดทั่วไปใช่มั้ยครับแล้วเป็นยังไงบ้างความเปลี่ยนแปลงก็มันพอมาใช้ไอ้นุชฟอร์ไลท์สูตร1เนี่ยครับมันจะเขียวเขียวเขียวแล้วก็ลูกสวยกว่าลูกสวยต้นมันโตดีมั้ยโตไวด้วยโตไวครับคือโตไวทอดยอดไวครับขึ้นร้านได้ไว ขึ้นร้านได้ไวครับคุณฉีดสูตร1ประมาณกี่เที่ยวก็สูตร1ประมาณ4เที่ยวครับประมาณ4เที่ยวกว่าใกล้แตงเริ่มออกดอกนะครับโอ้มันก็โตมาจนเริ่มออกดอกครับพอเริ่มออกดอกแล้วทําไงก็ผสมกับสูตร2สูตร2อะไรฮะอันนี้ครับนุชฟอร์ไลท์สูตร2นะครับสูตร2ครับกับเกียร์ล่ามั้ยครับผสมเกียร์ล่าอยู่ตลอดครับเกียร์ล่านี่ผสมทุกครั้งเลยจากการเจริญเติบโตดีนะครับมันแตกยอดดีมั้ยแตกยอดดีมากเลยครับยอดดีนะครับแล้วก็พอใช้สูตร2แล้วเป็นไงก็มันจะทําให้ลูกสวยครับสูตร2เนี่ยครับออกดอกดีมั้ยออกดอกดีดอกดีมั้ยดอกครับแล้วในฐานะที่ทําแตงมานานหลายปีเนี่ยนะครับใช้สินค้าตัวอื่นไอ้ลูกกับลูกแตงเนี่ยมันดกดีกว่าอย่างอื่นไหมมันจะแตกต่างกันอีตรงที่มันจะเป็นลูกคอมากสินค้าตัวอื่นอะลูกไม่สวยลูกคอนี่หมายความว่าลูกเล็กๆแหลมๆคอดๆกิ่วๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้จะไม่ค่อยมีปัญหานี่ไม่ค่อยมีลูกคออันนี้ลูกแตงสวยลูกแตงสวยที่เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ติดยังไงเกือบทุกข้อเลยไหมครับแตงติดดกดีมากครับนุชฟอร์ไลท์นุชฟอร์ไลท์เนาะนะครับวันนี้มีคนเก็บมาด้วยใช่ไหมครับอยู่ไหนครับชื่ออะไรครับคนที่เก็บชื่อยีชื่อยีจ้ะในนี้มาเก็บแตงกับเขาใช่ไหมวันนี้จ้ะแล้วเป็นยังไงที่เก็บมาทุกครั้งมันก็ดีกว่าดีกว่าจ้ะดีกว่าคราวที่แล้วดีกว่าคราวที่แล้วก็ดูมาช่วยเขาเก็บเป็นประจำเลยจ้ะแล้วการดูแลตอนนี้ที่ว่าเราเคยเก็บแตงนะจากที่เราเคยใช้อย่างอื่นเนี่ยปีนี้เป็นยังไงดีกว่าทุกปีดีกว่าทุกปีเลยนะครับแล้วอีกคนหลังๆนั้นใครครับน่ะเทวฤทธิ์จากจังหวัดครับเอามาทำอะไรนะครับวันนี้มาดูแตงสวยเขาครับโอ้เขาผู้แนะนำด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นผู้แนะนำครับเป็นดูแลด้วยตรงนี้ครับผมแล้วเป็นไงเราเห็นแตงเขาแล้วตัวนี้โหดีมากเลยครับตัวนี้แตงสูงท่วมหัวเลยครับเนี่ยฮะยังไม่เคยเห็นแตงที่ไหนสูงขนาดนี้ครับสูงแล้วก็ให้ลูกดกสวยอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับได้คุณภาพครับไม่มีลูกข้อได้ปริมาณเยอะมาถึงคุณนพพลฮะตรงนี้เนี่ยที่แตงดกๆอย่างเงี้ยมันดกทุกข้อไหมเนี่ยก็ทุกข้อเลยครับมันจะติดเนี่ยติดไหมทุกข้อนี่ข้อนี่ไหนรุ่นใช่ไหมแต่ก็นี่ของครับเอาแล้ววันนี้เก็บหมดเลยไหมอย่างเงี้ยอยากเก็บได้หมดเลยไหมอย่างนี้เก็บได้ครับอ๋อเก็บได้เลยใช่ไหมเนี่ยแล้วแตงเนี่ยราคาดีไหมราคาดีครับปีนี้นะครับแล้วก็ผิวเป็นไงผิวสวยผิวสวยนะเขียวครับเขียวแล้วก็แม่ค้าเขาว่าไงแม่ค้าชอบครับชอบเลยใช่ไหมตรงกับตลาดต้องการเลยครับอ๋อตรงกับความต้องการของตลาดครับแล้วก็ให้ราคาดีกว่าคนอื่นไหมให้ดีกว่าครับอ๋อเพราะว่าแตงเราสวยครับนะครับแล้วอันนี้เราก็เก็บได้หลายรุ่นสิเนาะครับนี่เก็บได้ไปได้ประมาณเท่าไหร่แล้วคุณ
เก็บไปได้9รุ่นแล้วครับ9รุ่นแล้วนะ9รุ่นนี่หมายถึง9วันหรือเปล่าคะ9วันเก้าครั้งเก็บทุกวันแล้วได้เยอะไหมต่อละครั้งก็ได้เยอะครับครับตอนนี้เก็บได้วันละเท่าไหร่คะ2เป็นยายว่า 2,500 หรอครับ 2,400 2,500 ครับต่อวันนะต่อวันแล้วทุกทีมันเคยเป็นอย่างนี้ไหมก็ไม่ถึงครับวัน700 500โอ้มันต่างกันต่างกันเยอะไหมคนเก็บต่างกันก็คือต่างกันตกเขาเรียกว่าอะไร3เท่าเลยเนาะเจอ700วันนี้ได้ 2,000 ประมาณ 2,400 2,500 ครับนะครับแล้วอย่างนี้มันก็เก็บต่อเนื่องไปเรื่อยๆถูกไหมก็ยังเก็บไปเรื่อยๆปลูกใหญ่ลูกรองลงไปยังมีลูกเล็กขึ้นไปมั้ยฮะโหมันถึงยอดจริงๆเนาะครับอันนี้ก็ติดด้วยเนาะไล่ขึ้นมาธรรมดาทำแค่นี้เนี่ยปีที่โอ้โหสูงเพราะปกติแล้วมันไม่เคยสูงอย่างนี้ไม่ถึงนะประมาณแค่ครึ่งครั้งแค่ครึ่งครั้งเหลืองแล้วพออยู่ประมาณนี้เหลืองนะครับแล้วคุณทุกคนถามนิดนึงว่าจับแล้วพอมันขึ้นเองเลยใช่ไหมจ้ะแล้วสูงเร็วจ้ะคุณนพลครับแล้วก็เรื่องเชื้อลงเชื้อราอะไรปัญหาอะไรมีเยอะไหมพอมาใช้ไอ้เชื้อรานี่ไม่ค่อยมีเชื้อราครับใช้เชื้อราใช้นวลไรไม่ค่อยมีเชื้อราครับก็ตอนนี้เขาข่าวว่าฝนตกตลอดเลยครับถ้าเป็นเมื่อปีที่แล้วเป็นยังไงถ้าเกิดเป็นอย่างปีที่แล้วก็ไม่ได้เก็บเหลืองหมดไปแล้วครับเหลืองหมดแล้วแตงอ่ะใบโซมเลยครับตอนนี้ก็เป็นบ้างเพราะแตงอายุขนาดนี้เนาะครับแล้วประทับใจไหมครับตัวสินค้าประทับใจครับประทับใจเลยครับนะครับแล้วก็จะใช้ต่อไปเรื่อยๆการจะใช้ต่อไปเรื่อยๆแล้วข่าวว่าใช้กับนาข้าวด้วยครับเป็นยังไงนาข้าวนาข้าวก็ดีครับที่ประมาณสัก2งานได้ครับ2งานคิดว่าจะได้กี่หมื่นครับปีนี้ก็นากว่าไม่ขาด 20,000 กว่าบาทอ่ะ 25,000 26,000 เนี่ย2งานเนี่ยนะครับแล้วปกติเคยได้ประมาณเท่าไหร่5,000 6,000 5,000 6,000 ก็หมดแล้วครับเนี่ยนั่นนะครับแต่ตอนนี้ได้ไปเท่าไหร่หมื่นกว่าแล้วหมื่นกว่าบาทแล้วยังเก็บได้อีกเยอะไหมเนี่ยยังนานไหมก็ยังได้อีกนานครับอีกนานเนาะเก็บมาได้ประมาณครึ่งของมันเองเนี่ยเนี่ยนะครับแล้วก็จะได้ไปอีกครึ่งโอ้ก็คือหมายความว่าอีกสัก10กว่าวันคือต่อคราวก็ดูเนี่ยนะปกติแล้วก็เก็บประมาณ10กว่าเที่ยวนี่จะหมดแล้วใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ก็จะได้อีกต่อไปอีกประมาณ10กว่าเที่ยวครับอันนี้ได้การเที่ยวแล้วเนาะครับวันนี้ใช่ไหมวันที่10ใช่ไหมครับเก็บไปแล้ว9โอ้โหตอนนี้ก็ได้กำไรสิครับเนี่ยครับแล้วก็เห็นแตงเราดกอย่างเงี้ยสวยดีอย่างเงี้ยนะครับแพงไหมสินค้ามาดูแล้วมันไม่แพงแล้วครับที่แรกว่าไงที่แรกก็ว่าแพงที่แรกว่าแพงเลยครับใครก็ทุกคนก็บอกว่าแพงนะครับแต่พอใช้แล้วมันแพงอย่างที่คิดไหมมันไม่แพงอย่างที่คิดแล้วครับแล้วเพราะว่ามันได้ผลิตสูงผลิตสูงครับแล้วคุ้มคุ้มเลยคุ้มแล้วต้นทุนนะตรงเนี้ยถูกกว่าคราวที่แล้วไหมถูกกว่าครับเพราะใช้นุชฟลายแค่ชุดเดียวชุดเดียวก็ฉีดได้ทั้งป่าแต่เป็นชุดเล็กใช่ไหมครับที่ใช้ชุดอะไรฮะชุดเล็กชุดเล็กนะโอ้โหก็ลงทุนแค่เท่าไหร่ไม่กี่บาท20,000 กว่าบาทถึงเหรอแต่ไม่ได้ฉีดแตงอย่างเดียวฉีดข้าวด้วยครับผสมฉีดข้าวด้วย2,000 กว่าบาทนี่ไปฉีดข้าวด้วยครับเพราะมันใช้ปริมาณน้อยครับอย่างนี้5 ซีซีต่อ20 ลิตรเราก็ลดต้นทุนไปด้วยในตัวเลยครับนะครับแล้วคุณนพพลครับว่าในเมื่อเห็นสินค้าดีอย่างเงี้ยดกสวยแล้วก็ราคาดีมีความจะฝากท่านผู้ชมอย่างไรคุณเพชรนะบอกหน่อยครับครับก็อยากให้มาช่วยกันซื้อนุชฟลายลองดูว่าจะดีจริงอย่างที่ผมพูดไหมเกษตรกรนะฮะอยากให้พี่น้องเกษตรกรนะครับเปิดใจครับกับนุชฟลายถ้าคุณใช้แล้วคุณจะบอกว่านุชฟลายคือคำตอบสุดท้ายของคุณครับดีจริงๆดีจริงๆครับรับประกันคุณภาพโดยเทวฤทธิ์แจ่มจำรัดครับโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ